بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับต้องขอมาอัฟเจ้าภาพด้วยนะครับไม่ได้เชิญขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเชิญดูแล้วไม่มีใครเชิญผมก็ชงเองกินเองนะครับเพราะว่าก็อาจจะทีมงานอาจจะยุ่งๆวันนี้นะครับมีหน้าที่ก็เลยถือวิสาสะขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเชิญถ้ารอเชิญนี่ก็อาจจะซูรี่นะรอละหมาดก็เลยคงไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนนะครับขอให้อยู่ในความสงบนะครับขออยู่ในความสงบตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ดูจากหนังสือตามไปนะครับไม่มีหนังสือก็ดูผมไปนะครับดูไปวันนี้นะครับจะมาดูในหน้าที่38วิชาฟิกนะครับหน้า38บทที่7การเยี่ยมกุบูตพี่น้องครับเงียบได้แล้วนะครับเยี่ยมกุบูตหรือหลุมศพนะครับซึ่งภาษาอาหรับก็คือซียารอตุนกุบูรอินชาอัลเลาะห์จะพูด2ครั้งนะครับจะพูด2ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1นะครับและครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2มาชาอัลเลาะห์ตอบได้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับแล้วก็ครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งที่2ก็จะจบเล่มจบเรื่องของเราเนื่องจากว่าการเยี่ยมกุบูรมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นสิ่งที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปฏิบัติได้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเยอะก็เลยจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ครั้งถ้าจะพูดครั้งเดียวมันก็ต้องรีบพูดลุยยิ่งเวลาวันนี้ก็เหลือน้อยแล้วเหลือ20กว่านาทีนะครับเพราะว่าเที่ยงหรือเที่ยงนิดๆก็จะอาซานแล้วนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2ครั้งแล้วกันพี่น้องดูตามไปด้วยนะครับเรื่องของการเยี่ยมกุบูรนะครับก็คือซียารอตุนกุบูรซียารอแปลว่าเยี่ยมกุบูรก็คือหลุมฝังศพนะครับหลุมฝังศพบ้านเราก็จะผมเด็กๆเนี่ยจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่พูดเขาจะพูดเพี้ยนๆหรือผมฟังเพี้ยนก็ไม่มั่นใจเขาบอกว่าไปดารอกุโบไปดารอกุบูรหรือจะเป็นภาษาเมลายูผมก็ไม่รู้นะหรือว่าผมฟังเพี้ยนผมได้ยินประมาณว่าไปดารอกูโบสก็อ๋อพลาเรียนอ๋อมน่าจะหมายถึงเยี่ยมกูโบสนี่แหละซียารอน่ะแต่ผมอาจจะฟังเพี้ยนหรือเขาพูดเพี้ยนไม่รู้นะอันนี้บอกไว้ก่อนก็ได้ยินว่าไปดารอกูโบสดารอกูโบสก็น่าจะซียารอน่ะนะก็บางคนอาจจะได้ยินคล้ายๆกับผมผู้หลักผู้ใหญ่พูดบางทีภาษาเมลายูกับภาษาอาหรับเนี่ยมันก็มีหลายคำที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับพี่น้องดูนะครับพี่น้องดูในหนังสือนะครับหน้า38การเยี่ยมกุบูรของมุสลิมมีจุดมุ่งหมาย3ประการนะครับการเยี่ยมกุบูรของมุสลิมมีจุดมุ่งหมาย3ประการคือ1เพื่อให้เขารำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ใคร่ครวญถึงความตายและทบทวนเพื่อเป็นบทเรียนอันนี้ประโยชน์ได้กับคนไปเยี่ยมก็คือคนเป็นหรือคนตายครับข้อแรกฮะประโยชน์ได้กับคนเป็นหรือคนไปเยี่ยมข้อ2เป็นความดีต่อผู้ตายในการที่มีคนหนึ่งคนใดขอดุอาให้อ๋อในการที่มีคนหนึ่งคนใดขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษและเมตตาเขาอันที่3เป็นความดีต่อผู้มาเยี่ยมกุบูตในการปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการเยี่ยมกุบูตและมุ่งหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์อันนี้คือแบบละเอียดก็จะแบ่งเป็น3จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์แต่ถ้าเรากว้างๆมี2อย่าง1ประโยชน์ได้กับคนเป็นก็คือคนไปเยี่ยม2ประโยชน์ของการเยี่ยมกุบูตนะกลับไปหาผู้ตายคนที่อยู่ในหลุมฝังศพหรือคนที่ตายคนไปเยี่ยมได้ประโยชน์ก็คืออะไรครับเขาได้รำลึกถึงอาคิเราะห์รำลึกถึงความตายไปกุโบสเนี่ยไม่มีใครนึกถึงความมันความสนุกหรอกใช่ป่ะ
การโอ้ยโลกนี้มันเบิกบานโลกนี้มันสวยหรูโลกนี้มันชมพูไม่ไปกุโบเนี่ยก็นึกถึงความตายถึงวันอาคีรอถึงคนในกุโบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยจะถูกบีบหรือจะมีความสุขกุโบเขาจะกว้างหรือกุโบเขาจะแคบเขาจะอยู่แบบมีความสุขหรือสี่โครงเขาจะถูกบีบประสานกันไม่รู้ย้ำนึกถึงความตายและพวกเราหรือคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอีกไม่นานเขาก็ต้องมาอยู่กับคนต่างๆเหล่านี้แหละนะเคหสถานหรือที่พำนักซึ่งมันให้กว้างเมตรยาว2เมตรประมาณนี้แหละกว้างเมตรยาว2เมตรไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้หรอกตอนนี้บ้านอยู่กันใหญ่โตบางคนก็มีพื้นที่เป็นไร่2ไร่1งาน2งานว่ากันไปบางคนก็บ้านกี่ตารางวา100ตารางวา80ตารางวาว่ากันไปบ้านใหญ่มากนะครับนั้นนี่เป็นประโยชน์กับคนที่ไปเยี่ยมคือรำลึกถึงอาคีรอรำลึกถึงความตายเพราะตายนี่เขาเรียกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วอาลัมบารซักไม่ใช่ดุนยาแล้วแล้วก็ยังไม่ไปอาคีรออยู่ระหว่างนั้นเราเคยได้ยินใช่ไหมโลกดุนยาแล้วก็โลกอะไรครับอาลัมบารซักอาลัมบารซักก็คือโลกบารซักแล้วก็โลกอาคีรอสุดท้ายแล้วอาคีรอนี่แปลว่าสุดท้ายไม่มีแล้วหลังจากเนี้ยถึงได้ว่าอาคีรอเป็นความดีต่อผู้ตายคนตายเนี่ยเขาหวังจากคนเป็นดุอาที่จะขออัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาขออัลเลาะห์เมตตาเขาคนตายเขาต้องการจากเรานะเราไม่ได้ต้องการจากคนตายนะเพราะคนตายนี่เขาขาดแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้มาละมาถือศีลอดดีเกตฟังบรรยายอย่างเราแล้วไม่ได้ทำอย่างเราแล้วเขารอจากคนเป็นเนี่ยไปเยี่ยมที่จะขออัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษให้กับป๋ากับเมาะกับเปาะกับเมาะอาบีอุมมีฟาเตอร์มาเตอร์นะของฉันเนี่ยที่ตายไปแล้วนะครับเปาะเมาะอะไรต่างๆว่าไปนะกับโต๊ะกับแชร์กับลูกกับสามีของฉันขอร้องไปขอโทษให้เขาขอร้องให้กุโบสถ์เขากว้างขวางขอร้องนะให้ได้รับความเมตตาจากพระองค์ขอให้เขาเพราะเขาต้องการจากเราและคนที่ไปเยี่ยมอันที่3ก็คือได้ผลบุญแน่นอนปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเพราะนบีเยี่ยมกุโบสถ์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะการเยี่ยมกุโบสถ์กลางคืนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามนะหรือไม่ควรไปเยี่ยมไหมเนี่ยไอ้พวกเรานี่มาเยี่ยมกุโบสถ์กลางคืนเพราะกลัวผีไงใช่ป่ะอันนี้พูดตรงไปตรงมาใช้ศัพท์อย่างเราอ่ะกลัวผีเพราะคนตายเราก็นึกว่าคนตายก็คือผีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักการศาสนาก็จะมีชัยฏอนมีวิญญาณบางทีชัยฏอนก็แปลงมารูปนั้นรูปนี้แต่มันจะไม่สามารถแปลงมาในรูปของนบีมุฮัมมัดได้แต่มาในรูปคนรูปสัตว์อะไรก็ว่าไปนะเราก็คิดว่าคนตายมันเรื่องของวิญญาณอะไรไปกูโบกันโอ้แล้วเจอผีนู่นนี่นั่นบ้านผมเนี่ยเดิมอ่ะอยู่ประเวศเขาเรียกตะเข้ขบซึ่งบ้านผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างกุโบบ้านผมปลูกตรงนี้ใช่ป่ะกุโบอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีกุโบมี2กุโบคือได้กุโบเล็กกับกุโบใหญ่มองไปด้านนี้ก็เห็นกุโบมองไปด้านนี้ก็เห็นกุโบก็เกิดที่นั่นก็โตมานะครับจนกระทั่งอาจไปเรียนก็อะไรไปเรียนต่างประเทศไปอะไรเงี้ยก็คือเกิดมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียกว่าชินน่ะแต่ถ้าคนไม่เคยอยู่ถามว่าทั่วๆไปเนี่ยกล้าอยู่มาเฮ้ยอยู่ได้ไงวะกูโบน่ะคนตายทั้งนั้นน่ะอยู่ทั้ง2ฝั่งอย่างเงี้ยแต่เค้าก็อยู่กันมานะปู่ย่าตายายเค้าก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วกูโบนี่ก็ฝังกันมาตั้งนมนานแล้วไม่รู้เท่าไหร่อ่ะนะนะคือคนตายก็คือคนตายคือฝังนะครับแต่วิญญาณเค้าก็มันเป็นอีกโลกนึงตัวเค้าก็ถูกฝังเนี่ยในหลุมฝังศพตรงนี้แหละไม่ได้มาบอกตัวเองโอ้อีหม่านเข้มแข็งเก่งกาจสู้กับชัยฏอนชู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เรายังบอกว่าเนี่ยคือกูโบก็อย่าไปมองว่ามันผีมันอยู่ไม่ได้หรอกจะอยู่ได้ไงมันมีคนตายอยู่ไม่มันไม่ได้ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ตรงกูโบแต่ไม่มีอีมานไม่รักษาในหลักการก็โดนชัยฏอนโดนยินเล่นนะถูกไหมไม่ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวว่าเออเราปฏิบัติตัวหรือเปล่าล่ะเพราะไม่ได้อยู่ใกล้กูโบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไกลกูโบเหลือเกินแต่ไม่มีหลักการศาสนาโดนยิงเข้าฮะทีเนี่ยพลังบางทีเนี่ยวีดจับกันผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยผู้ชายคนเดียวก็ล็อกอยู่แล้วนี่ผู้ชาย 3-4 คนบางทีเอาไม่อยู่เลย
โดนยินตาลบุสุชัยตอนยินเข้าชัยตอนเข้าอ้าวต่อมาครับมาดูฮุกมการเยี่ยมหลุมฝังศพวันนี้จะอธิบายยาวไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องของเวลาด้วยฮุกมการเยี่ยมหลุมฝังศพส่งเสริมวงเล็บซุนนะดูตามนะครับส่งเสริมให้ผู้ชายทำการเยี่ยมกุบูรอ้าวแล้วทำไมต้องบอกผู้ชายอ่ะทำไมแล้วผู้หญิงล่ะเดี๋ยวเราไปว่าประเด็นผู้หญิงอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเนี่ยจะพูดถึงผู้หญิงนะเอาผู้ชายก่อนเพราะนักวิชาการเห็นตรงกันเรื่องกับผู้ชายนะเรื่องของการเยี่ยมกุบูรเป็นบทบัญญัติส่งเสริมให้ทำได้นะเรื่องของผู้หญิงล่ะไปเยี่ยมกุบูรดีไหมห้ามหรือมักกะเราะห์หรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่ารายละเอียดกันส่งเสริมให้ผู้ชายทำการเยี่ยมกุบูรเพราะจะช่วยให้คิดถึงโลกอาคิเราะห์และความตายอันนี้บอกไปแล้วนะการเยี่ยมนั้นต้องมีจุดประสงค์เพื่อใคร่ครวญและทบทวนให้เป็นบทเรียนเพื่อให้สลามกับผู้ตายที่อยู่ในกุบูรขอดุอาให้กับพวกเขาขอให้เขาได้รับความสันติขออัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาขออัลเลาะห์เมตตาเขานี่หน้าที่ของคนเป็นมิใช่ขีดเส้นให้ดีเลยนะขีดเส้นเน้นเลยมิใช่ไปเพื่อหวังขอดุอาณหลุมศพของพวกเขาหรือเพื่อไปขอตะบัรุกกับพวกเขาหรือการตะบัรุกกับทรายของหลุมศพของพวกเขาเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นเครื่องมือสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เยี่ยมกุบูรบอกไปแล้วเป้าหมายเพื่อคนไปเยี่ยมรำลึกถึงอาคีรอคนถูกเยี่ยมคนตายได้รับสิ่งที่ผู้ไปเยี่ยมได้ให้ก็คือหมายให้มันถึงขอต่ออัลเลาะห์ให้อะไรครับเมตตาอภัยโทษให้กับเขาไม่ใช่ไปที่กุโบเพื่อไปขอดุอาที่หลุมศพอันนี้เป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมอันนี้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อาจจะไม่ได้ไปขอต่อคนตายถ้าขอคนตายขอคนตายว่าให้ฉันหายป่วยขอต่อคนตายในหลุมฝังศพขอให้ฉันได้ลูกขอให้ฉันมีริสกีถ้าไปขอคนตายอันนี้ชีริกใหญ่ตกศาสนาเพราะเรื่องให้หายป่วยให้มีริสกีให้มีลูกใครเป็นคนให้ครับอัลลอฮ์ไปขออื่นจากอัลลอฮ์ทั้งที่มันต้องขอต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นแสดงว่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ทำให้ตกศาสนาอันนี้ประเด็นหนึ่งนะแยกนะแต่อันนี้ไปไม่ได้ไปขอต่อคนตายแล้วไม่ได้ไปขอบอกกับคนตายว่าให้ขอต่ออัลลอฮ์ต้องแยกกันประเด็นนะไปที่กุโบแต่ขอต่ออัลลอฮ์แหละไปที่กุโบบอกยาอัลลอฮ์ประทานริสกีให้ฉันขอให้ฉันหายป่วยคิดว่าการขอดุอาที่กุโบมันประเสริฐกว่ามัสยิดหรือประเสริฐกว่าที่อื่นๆอันนี้ถือว่าเป็นอุตริกรรมบิดอะห์เพราะไปคิดว่าขออะไรขอดูอาตรงนั้นเนี่ยจะประเสริฐกว่าที่สุเราหรือที่อื่นๆมันมีที่ดูอาที่ประเสริฐก็ขอไปอย่างเช่นในขณะสุญูดมีตัวบทบอกขอดูอาที่อารอฟาไปตำฮัจญ์อย่างนี้เป็นต้นระหว่างที่นบีขว้างเสาหินต้นแรกเสร็จนบีก็ขว้างเสาโทษทีขว้างเสาหินต้นแรกเสร็จก็ขอดูอาต้นสองเสร็จก็ขอดูอาต้นสามเสร็จนบีไม่ได้ขอดูอาเนี่ยที่ต่างๆที่นบีขอหรือมีการส่งเสริมให้ขอแต่นี่ไปอะไรครับคิดว่าที่กุโบมีความประเสริฐอันนี้ถือเป็นอุตริกรรมในศาสนาและเสี่ยงไม่ได้บอกเป็นชิริกนะเพราะไม่ได้ขอต่อคนตายขอต่อรอดแต่สถานที่ไปตรงนั้นคิดว่ามีความประเสริฐกว่าตรงอื่นอันนี้คือสภาพที่สองสภาพที่สามขอต่อคนตายแล้วให้คนตายไปขอต่ออัลลอฮ์อีกทีสภาพแรกบอกไปแล้วนะชีริกตกศาสนาคือขอต่อคนตายเลยประทานริสกีให้ฉันขอให้ฉันได้ลูกขอให้ฉันหายป่วยขอต่อคนตายให้กับเราอันนี้อะไรครับชัดเจนนะชีริกตกศาสนาชีริกใหญ่สภาพที่สองไปที่กุโบไม่ได้ขอต่อคนตายไม่ได้ให้คนตายขอต่อรอดขอต่อรอดเลยแต่ไปที่กุโบคิดว่ากุโบนั้นมีความประเสริฐกว่าตรงอื่นอันนี้บิดอะห์อุตริกรรมเป็นสื่อที่จะนำไปสู่ชีริกได้พอไปตรงนั้นเดี๋ยวมันก็จะทำคิดไปเรื่อยอุ้ยเดี๋ยวขอตายอุ้ยได้นี่ว่าอ่านแล้วขอคนตายสภาพที่สามขอต่อคนตายให้ไปขอกับอัลเลาะห์อีกทียกตัวอย่างเช่นไปที่กุโบคนนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนซอแล้วเขาเรียกเป็นวาลีเป็นคนดีไอเราเนี่ยมันทำชั่วทำซีนาละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งลักขโมยเนี่ยเราคุณพ่อแม่เราขอทูอาเนี่ยอัลเลาะห์เขาไม่รับหรอกเราก็เห็นไปหาคนตอนเนี้ยคนเนี้ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนละหมาดตะฮัจญุดเคร่งครัดถือศีลอดซุนนะห์ทำความดีซะดะเกาะห์เป็นคนรักของอัลเลาะห์
ตายไปก็เลยให้ไปบอกกับคนตายบอกว่าสมมุติว่าชื่อซอแล้วแล้วกันยีซอแล้วยีซอแล้วยีซอแล้วหรือครูซอแล้วอาจจะเป็นครูด้วยครูซอแล้วช่วยขอดูอาต่อรองให้ฉันหน่อยนะให้ฉันเนี่ยได้ลูกฉันไม่มีลูกการทำอย่างนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นชีริกใหญ่ชีริกใหญ่ตรงศาสนาแตกต่างกันเปล่าแตกต่างนะฟังให้ดีนะสภาพแรกขอต่อคนตายเลยให้กับฉันให้กับฉันนู่นนี่นั่นอันนี้ตกศาสนาแต่สภาพที่สองอันเนี้ยขอหรือบอกบอกแล้วกันบอกกับคนตายหรือขอให้คนตายนั้นขอต่อร้อยทีหนึ่งโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพหรือริสกีหายป่วยนะคืออัลลอฮ์ตรงอันนี้มีความเชื่ออย่างนี้แต่ขอให้ผ่านเป็นสื่อหน่อยเพราะเราเนี่ยมันคนไม่ดีอัลลอฮ์คงไม่รับดูอาก็หวังว่าคนตายไปแล้วที่เป็นคนดีเนี่ยจะขอให้อันนี้เป็นชิริกเล็กไม่ถึงขั้นตกศาสนาแต่บิดอะห์เป็นอุตริกรรมผิดแน่นอนเข้าใจนะมันมีความแตกต่างเราจะได้รู้อ่ะแล้วยังไงถูกต้องอ่ะเราขอเองขอต่อรอดโดยตรงขอเองหรือให้คนเป็นช่วยขอให้ไม่ใช่คนตายนะคนตายจบนะขอเองเราขอเองมีอะไรก็ขอเองเป็นภาษาที่เราถนัดอ่ะอย่างโต๊ะถนัดภาษามาลายูอ่ะขอภาษามาลายูเพราะถนัดโต๊ะคนนี้ถนัดภาษาอังกฤษก็อะไรยาอัลลอฮ์โออัลลอฮ์แล้วก็ไอบีลีฟอะไรก็ศรัทธาในอัลลอฮ์ว่าไปฮะบีลีฟแปลว่าศรัทธาปะใครรู้ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยนะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าอ่ะเอาพูดง่ายว่าถนัดภาษาไหนก็ภาษานั้นขอหรือให้คนซอลและคนดีช่วยขอดุอาให้อ่ะอย่างนี้ได้นะฉะนั้นเนี่ยมันคือความแตกต่างสภาพต่างๆแล้วก็คนเนี่ยก็หลงผิดไปเยอะไปขอต่อคนตายเป็นชิริกหรือให้คนตายช่วยขอดุอาให้ผมจะโยงภาพโยงเส้นให้เห็นเราไปเยี่ยมกุโบนเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องดูมือผมนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับคนที่อยู่ที่ไหนในหลุมฝังศพในกุโบเพราะเขาต้องการจากเราเข้าใจนะขอต่ออัลเลาะห์ให้ไปไหนให้ช่วยคนในกุโบอ้าวแล้วมันผิดล่ะไปกลับกันขอต่อคนตายให้ไปขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็ชิงมาหาเราอันนี้ชิริกเล็กไม่ถึงตกศาสนาแต่เป็นชิริกเป็นบาคีเพราะไปให้คนตายขอได้ยังไงอ่ะคืออันนี้เขามีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้ทุกอย่างนะแต่ขอให้ผ่านหน่อยผ่านคนนี้เพราะคนนี้เป็นคนดีแล้วก็ชิ่งมาหาเราซึ่งผิดเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมศาสนาไม่ได้สอนให้เราทำอย่างนี้เราไปกุโบเยี่ยมคนตายขอต่ออัลเลาะห์แล้วให้ลงมาหาคนในกุโบแต่มีคนที่ทำผิดหลงผิดทำบิดอะห์บางทีเป็นชิริกใหญ่ต่อศาสนาคือขอต่อคนตายโดยตรงไม่ขึ้นไปหาอัลเลาะห์อะไรทั้งนั้นน่ะเนี่ยอัลเลาะห์ให้ฉันหายป่วยให้ได้ลูกอันนี้ตกศาสนาเลยเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ลูกกับเราริซกีกับเราอีกสภาพหนึ่งเบาหน่อยอย่างที่บอกแต่ก็ผิดขอต่อคนตายบางคนตายขอต่ออัลเลาะห์ให้หน่อยแล้วก็มาให้เราเห็นภาพยังโอเคนั้นผ่านนะตรงนี้น่าจะได้เกิดความเข้าใจฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะเรื่องของจะไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กชิริกใหญ่ชิริกใหญ่อันนี้แน่นอนต้องระวังอย่างที่สุดอยู่แล้วชิริกเล็กก็ต้องระวังเพราะมันคือบาปใหญ่เหมือนกันหรือบางทีเนี่ยมันเป็นสื่อที่จะนำไปสู่ชิริกไปขอดุอาที่กุโบที่หลุมฝังศพใช่ป่ะขอต่อล้อแหละแต่คิดว่าที่กุโบมันมีความประเสริฐมีความเด่นกว่าที่อื่นนี่ไงจะเป็นสื่อที่นำไปสู่ชิริกและอาจจะเป็นชิริกเล็กชิริกใหญ่นี่แล้วแต่ว่าไปถึงขั้นนั้นนะครับมีรายงานนะครับดูตัวบทภาษาอาหรับมีรายงานจากบูรอยดะบินอัลฮุซัยบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวาเล่าว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนีกุนตูนะไฮตุกุมอันซิยารอติกุบูรฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์วะลาตาซิดกุมซิยารอตุฮาค็อยรอฟะมันอะรอดะอันยะซูรฟันยะซุรวะลาตะกูลูฮุจรอหรือฮัจรอความว่านะครับแท้จริงฉันเคยห้ามพวกท่านมิให้เยี่ยมหลุมศพหมายถึงนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฉันเคยห้ามพวกท่านว่าไม่ให้ซิยารอมาให้เยี่ยมคนตายไม่เยี่ยมหลุมฝังศพแต่ถ้าว่าบัดนี้จงเยี่ยมหลุมฝังศพเถิด
แท้จริงมันทำให้พวกเจ้ารำลึกถึงอาคีรอและมันยังเพิ่มพูนความดีให้แก่พวกเจ้าดังนั้นใครต้องการที่จะเยี่ยมหลุมฝังศพก็คือกูโบสนะครับนะการเดียวกันจงเยี่ยมเถิดและพวกท่านอย่ากล่าวสิ่งที่ไม่ดีบันทึกโดยท่านมุสลิมอบูดาวูดอันนาซาอีและอันไบฮากีรอฮิมะฮุมุลลอฮ์นบีบอกว่าฉันเคยห้ามพวกท่านในการเยี่ยมกูโบสตอนนี้เยี่ยมได้แล้วทำไมอ่ะอันนี้นบีพูดนะนบีพูดตอนนบีมีชีวิตอยู่ที่บอกว่านบีบอกฉันเคยห้ามพวกท่านเยี่ยมกูโบสเนื่องจากว่าคนเราเวลาเข้ารับอิสลามช่วงนั้นซอฮาบะห์เข้ารับอิสลามใหม่ๆความเป็นญาฮิลียะห์ก็คือก่อนอิสลามเนี่ยบางทีก็อะไรครับมันร้องห่มร้องไห้บางทีก็ความผูกพันอยู่กับกูโบคนตายทำอะไรไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนบีก็กลัวว่าเวลาเข้ารับอิสลามใหม่ๆอีหม่านยังไม่เข้มแข็งยังไม่รู้หลักการดีเนี่ยก็อาจจะทำให้จิตใจค่อยเขวนะอาจจะไปขอต่อคนตายให้ขอต่ออัลลอฮ์หรืออาจจะหนักเลยก็คือไปขอต่อคนตายนะหรืออาจจะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนบีก็เลยห้ามเพื่อป้องกันการที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์พอเวลาซอฮาบะห์เขามีอีหม่านเข้มแข็งรู้ในหลักการมากขึ้นนบีก็อนุญาตให้เยี่ยมแล้วเพราะอะไรรู้หลักการดีแล้วไม่ไปทำอะไรที่มันผิดไม่ไปขอต่อคนตายหรือให้คนตายไปขอต่ออัลลอฮ์อีกทีนึงไม่มีเรื่องพวกนี้นบีก็ให้เยี่ยมเพราะมันมีประโยชน์ไงประโยชน์จากคนที่ไปเยี่ยมรำลึกถึงอาคีรอรำลึกถึงความตายเราสักวันหนึ่งก็ต้องมานอนอย่างที่เขานอนนี่แหละทรัพย์สินที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ยังประโยชน์ไม่ได้ไปอยู่ในกุโบกับเราถ้าเรามีตอนนี้แล้วเราไม่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เราตายไปแล้วไอ้ข้างหลังรับมรดกไปจะบริจาคแล้วเนียนให้เราหรือเปล่าหรือจะเอาไปทำอะไรผิดหลักการหรือเปล่านะนั้นมีชีวิตอยู่ทำจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ฟีซาบีลินแล้วได้ประโยชน์คนตายก็ได้ประโยชน์เพราะไปให้สลามเขาขอดุอาให้เขาขออัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์อภัยโทษได้ประโยชน์ทั้งคนเป็นและคนตายคนเป็นก็คือหมายถึงคนที่ไปเยี่ยมนะครับและอย่ากล่าวฮุจรอหรือฮัจรออย่ากล่าวสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเยี่ยมกุโบสตอนไม่ไปเยี่ยมเนี่ยไปเยี่ยมเมาะไปเยี่ยมเมาะเยี่ยมมะเยี่ยมอุมมีเยี่ยมมาเตอร์เนี่ยที่กูโบเนี่ยไอตอนไม่ไปเยี่ยมนี่ก็ไม่เท่าไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอไปเยี่ยมโอร้องไห้เห็นกูโบมาร้องไห้ร้องไห้มันก็ยังไม่เท่าไรแล้วนะอันนี้เราไปพูดถึงฮุกกลมของการที่ผู้หญิงเยี่ยมกูโบนะอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือที่มีก็ไปเพราะผู้หญิงเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยจะเซนซิทีฟภาษาไทยก็ยากนั่นอ่อนไหวใช่ป่ะประมาณนั้นนะเห็นอะไรกระทบกระเทือนจิตใจน้ำตาไหลนะเซนซิทีฟง่ายพอเวลาไปกูโบบางทีก็ร้องไห้ร้องไห้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่ร้องไห้บางทีแม่อยากจะตายตามมะไปเลยกันไม่อยากจะอยู่แล้วมะไปแล้วเนี่ยบางทีก็พูดอะไรไม่ค่อยดีฉันไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปก็ไม่นั่นมะไปแล้วเมาะไปแล้วรักมะมากไงอย่างเงี้ยนบีบอกว่าอย่ากล่าวอะไรไม่ดีขอให้ตัวเองหายนะขอหนุนขอนี่ไม่ดีนะครับดูหัวข้อต่อมาครับการขอดุอาต่อผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อกี้เราพูดบ้างแล้วนะเมื่อกี้เจาะไปเลยห้ามหรือฮารอมสำหรับผู้ที่มีชีวิตทุกคนทำการขอดุอาวิงวอนต่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเช่นไรครับขอความช่วยเหลือจากพวกเขาขอให้พวกเขาจัดการเรื่องต่างๆปลดความทุกข์ยากต่างๆบอกไว้แล้วนะขอให้หายป่วยขอให้ได้ลูกขอให้ริสกีบางทีไปทำอิบาดะห์รอบหลุมศพของพวกเขามีไปตะวาฟตะวาฟนี่ที่ไหนที่เดียวที่ไหนตะวาฟไบตุลลอฮ์หรือกะอ์บะห์อยู่ที่ประเทศอะไรอยู่ที่เมืองอะไรเมืองมักกะห์ประเทศซาอุดีอาระเบียมัสยิดฮารอมใช่ไหมแล้วก็มีอาคารทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีผ้าดำๆคลุมอยู่เห็นนะนั่นน่ะเราก็พอละหมาดเนี่ยมุสลิมอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะผินหน้าไปที่นั่นอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะผินหน้าไปทางทิศตะวันตกเอาแหละมันอาจจะไม่ได้ตรงตัวอาคารเป๊ะๆแต่ขอให้ได้ทิศแต่ถ้าคนอยู่ในมัสยิดฮารอมแล้วเนี่ยเห็นกะอ์บะห์นี่ก็ตรงๆยกตัวอย่างเช่นกะอ์บะห์อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมุ่งไปตรงสมมุติว่าเพราะว่าอยู่ในมัสยิดฮารอมมักกะห์นี่มันละหมาดรอบถูกเข้าใจป่ะนึกภาพออกนะคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์หรือดูทางทีวีก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเขาจะล้อมรอบกะอ์บะห์ก็หันย
อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นอ่ะกาบาอยู่นี่ก็ต้องหันมานี่อันนี้อยู่นี่ก็หันมานี่ใช่อยู่ตรงนี้ก็หันไปนี่อยู่ตรงนี้ก็ต้องหันพูดง่ายว่าหันไปให้ตรงกับตัวอาคารกาบาแต่ถ้าเราเนี่ยมันโอ้โหจะเห็นเหรอเล็งยังไงอ่ะไม่รู้กี่พันกิโลใช่ป่ะเรากับมักกะมัสยิดอาร็อบเอาให้ได้ทิศก็คือมันอยู่ทางทิศตะวันตกของเราไงเราก็หินไปทางนี้คนที่อยู่ฝั่งนู้นแอฟริกาเขาก็หันมาตะวันออกบ้านเขานึกภาพออกป่ะเขาอยู่แอฟริกาเนี่ยเขาก็ต้องหันมาซาอุทางนี้อ่ะเขาแสดงว่าเป็นตะวันออกของเรานี่ตะวันออกอันนี้ใช่ป่ะซาอุอยู่นี่ตะวันตกของเราเราก็ต้องหันไปทางตะวันตกตะวาฟบางคนก็ไปตะวาฟรอบหลุมฝังศพเนี่ยตะวาฟมันต้องอิบาดะห์เนี่ยต้องรอบกะอ์บะห์เพราะเป็นบทบัญญัติศาสนากุรอานหะดีษบอกว่าตะวาฟรอบกะอ์บะห์นะครับจะไปตะวาฟรอบหลุมฝังศพไม่ได้จะเป็นหลุมฝังศพของนบีหรือคนดีก็ไม่ได้ทั้งนั้นไปเชื่อที่หลุมฝังศพหรือให้หลุมฝังศพเป็นที่มัสยิดหรือที่ทําอิบาดะห์ไม่ได้นั้นเลยเชื่อก็เชื่อไปสิเชื่อพี่แด่อัลเลาะห์อ้าวก็หาสถานเชื่อที่มันปกปิดดีสามารถฉีดทําความสะอาดไม่ส่งกินข้าวกินเหม็นกับคนอื่นอ่ะก็ดูสถานที่แต่อะไรครับมีคนที่ไปบางทีไปเชื่อที่ไหนกูโบคิดว่าอะไรครับที่กูโบมีความประเสริฐยกตัวอย่างก็เหมือนกันเลยถ้าเชื่อถวายแด่หลุมศพนี้ชิริกจบเลยเพราะเชื่อนี้ต้องเพื่อใครครับเพื่ออัลเลาะห์แต่ไปตรงกูไปเชื่อนี้อย่าว่าแต่ไปที่กูโบเลยนะเชื่อตรงนี้แล้วขอถวายอันเนี้ยให้กับกูโบนุนกูโบนี้นี่ก็ชิริกไม่ต้องไปถึงที่กูโบเขาหรอกเพราะการทำอิบาดะห์ต้องเนียดเพื่อใครลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เชื่ออันนี้ถวายกับหลุมศพอันนี้ชิริกไปที่กูโบไปเชื่อตรงกูโบถวายกับคนตายชิริกจะไปเชื่อตรงกูโบหรือตรงอื่นแต่ถ้าถวายอื่นจะอัลลอฮ์เป็นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เห็นไหมครับฉะนั้นไม่ถูกต้องหรือเชื่อเพื่ออัลลอฮ์แหละแต่ไปเชื่อตรงกูโบไปที่หลุมฝังศพแล้วเชื่อเพื่ออัลเลาะห์อันนี้ก็อะไรไม่ถึงขั้นตกศาสนาไม่ถึงขั้นชีริกเพราะเขาเชื่อเพื่อใครเขาเชื่อเพื่ออัลเลาะห์แต่ไปจำกัดสถานที่ไงคิดว่ากุโบมันมีความพิเศษเห็นไหมทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ตรงนี้พี่น้องขีดเส้นนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่ชีริกในตัวของมันเดี๋ยวจะคิดว่าการทำทุกอย่างในชีริกต่ออัลเลาะห์หมดไม่เพราะบางทีไปเชื่อที่หลุมฝังศพแต่เชื่อเพื่ออัลลอฮ์แต่มันเป็นบิดอะห์ไงไปเชื่อที่กุโบมันไม่ถึงขั้นอะไรครับชิริกที่ทำให้ตกศาสนาแต่เป็นบิดอะห์แน่นอนเป็นอุตริกรรมไปเชื่อที่กุโบเชื่อกับใครเพื่อใครอ่ะเพื่ออัลลอฮ์อ้าวทำไมต้องไปที่กุโบนี่แหละนี่แหละบิดอะห์ละเห็นไหมครับนั้นเขาบอกว่าทุกๆสิ่งที่กล่าวมาเป็นการทำชิริกต่ออัลลอฮ์มันบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ถึงชิริกนะอันนี้ก็เลยแยกให้พี่น้องเข้าใจแต่เป็นสื่อไหมเป็นสื่อได้ไปแล้วไปเที่ยวที่กูโบใช่ไหมเอ้ยเชิญไปเชิญมาเฮ้ยดีนี่ว่ามีริสกีเยอะขึ้นสมมติก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแสดงว่าไปเชื่อที่กูโบของคนดีตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลก็กลายบางทีเป็นเชื่อถวายและอ้าวแหละหรือเชื่อแล้วก็ฉันเชื่อให้ท่านนะแล้วท่านเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์หน่อยนะอ้าวแล้วบางทีอัลลอฮ์ให้อ่ะเพราะอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็คิดว่าเนี่ยไปเชื่อที่กูโบมันมีความประเสริฐดูสิไปเชื่อแล้วได้เป็นไงครับแต่ทั้งที่อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วว่าเชื่อที่กูโบไม่ใช่กูโบเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นแต่เวลาไปเชื่อแล้วมันตรงจังหวะก็คิดว่าอะไรครับโอ้เชื่อตรงนี้นี่ดีกว่าตรงอื่นเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยนี่เราก็จะต้องระวังนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในอัลกุรอานนะบอกว่าอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะห์วะมะวาฮุนนารวะมาลิซซอลิมีนมินอันซอรอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงผู้ใดให้มีภาคีแก่อัลเลาะห์แน่นอนอัลเลาะห์จะทรงให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เขาถ้าตั้งภาคีทําชิริกต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ให้สวรรค์เลยนะให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแปลว่าอะไรครับห้ามเข้าไม่ให้เข้าและที่พำนักของเขานั้นคือนรกไปวันอาคิเราะห์มี2ที่มีอันจันนะห์กับอันนารมีสวรรค์กับอะไรครับนรกเมื่อไม่ให้เข้าสวรรค์ไปไหนอ่ะครับไปนรกและสําหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆหนึ่งในผู้อาธรรมและอาธรรมอย่างที่สุดคือคนที่ทําชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์วันนี้กลับมาตรวจสอบตัวของเราเลยนะบางทีในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะแย่
ผิดพลาดเราก็ต้องเตาบ้ากับเนื้อกับตัวถอนจากความผิดแต่ถึงจะแย่ยังไงสมมุตินะก็อย่าให้มีภาคีกับอัลลอฮ์เพราะถ้าไปในวันกิยามะห์ทำชิริกกับอัลลอฮ์นี่ไม่เตาบ้าตัววันนั้นเนี่ยคือนรกอย่างเดียวแต่ถ้ามีบาปยังมีบาปอาจจะไม่ได้เตาบ้าตัวมีบาปแต่ไม่ใช่ชิริกอาจจะถูกลงโทษก่อนในวันอาคีรอแต่สุดท้ายแล้วเขาจะได้ไปไหนครับไปสวรรค์เพราะเขาไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ถ้าเรื่องชีริกเรื่องภาคีอัลลอฮ์ไม่ยอมฉะนั้นวันนี้เนี่ยตรวจสอบเลยมีอะไรที่เราไปชีริกบางทีไปหาหมอดูไปเชื่อหมอดูไปขอต่อคนตายไปหาต่อนักไสยศาสตร์ให้เขาดูนู่นพี่น้องครับเราต้องพึ่งอัลลอฮ์อย่าพึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้ไปหาหมอดูหมอเดาเขาไม่ได้รู้สิ่งนี้ลับหรอกและถ้าเราไปหาเขาเราเชื่อว่าเขารู้สิ่งนั้นลับแสดงว่าเขาเอาลักษณะของอัลลอฮ์มานี่เป็นชีริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ถ้าพวกหมอดูนะเขารู้สิ่งนั้นลับนะเขาไม่ต้องมานั่งดูอะไรให้กับคนทั่วๆไปแล้วก็คนก็หลงผิดไปถ้าเขารู้จริงๆนะไปซื้อหวยเลยถูกคนเดียวใช่ซื้อหวยเลยลงทุนสัก 10,000-20,000ไม่ต้องหมื่นสองหมื่นหรอกเพราะถ้ารู้ว่าใบไหนถูกก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เขาขายเท่าไหร่กี่บงกี่ใบเลขท้ายสองตัวผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะเอาแหละไอ้รางวัลที่หนึ่งกี่ตัวกี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะสมมติว่าได้15 ล้านก็ซื้อไปดิกี่ร้อยร้อยสองร้อยแล้วก็ถูก15 ล้านเพราะถ้ารู้สิ่งนี้รับว่ามันจะออกเลขไหนถูกป่ะแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มนุษย์นี่ก็ถูกไอ้นั่นก็มาหลอกไอ้นี่ก็ไปถูกยอมให้เขาหลอกรู้เขาหลอกก็แต่เต็มใจให้เขาหลอกอีกไอ้พวกที่เต็มใจก็อาจจะมีบ้างนะแต่บางทีก็กว่าด้วยความหลงผิดไม่ได้ทันเล่เหลี่ยมอะไรของเขาแล้วคนเนี่ยพอเราไปหาพวกหมอดูหมอเดานักไสยศาสตร์ก็หัวใจของเขานี่ก็มีปัญหาอยู่แล้วไงมีความร้อนรุ่มเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรหญิงหญิงชายชายเรื่องรักเรื่องชู้เรื่องอะไรเนี่ยสามีไม่สนใจเสียสามีทิ้งไอ้นี่มาชอบไอ้นี่ไอ้นี่ไปเป็นชู้กันนี่ฮะทำสนงทำเสน่ห์อะไรต่ออะไรฮะตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยแหละทำให้ดีทำตัวให้ดีอยู่ในหลักการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ไปพึ่งกับใครก็ไม่รู้มนุษย์ที่มันก็โทษทีนะขี้เหม็นเหมือนเราอะแหละใช่ป่ะนักไสยศาสตร์ขี้เหม็นขี้หอมก็เหมือนเราละกินเหมือนเราป่ะกินเหมือนเราละกินข้าวดื่มน้ำก็เหมือนกับเราไม่ได้รู้สิ่งเล่นลับหรอกนะต่อไปครับหน้าที่39นะท่านหญิงไอชะขออนุญาตอ่านตรงนี้เลยนะครับท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวตอนที่ท่านป่วยตอนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตคือนบีนี่ก็มีป่วยหลายครั้งแต่นี่เป็นการป่วยครั้งที่นบีจะจากดุนยานี้ไปนะนบีก็กล่าวเนี่ยก่อนที่จะจากดุนยานี้ไปเนี่ยบอกว่าละอานัลลอฮุลยะฮูดะวันนอซารออิตตะคอดูกุบูรอันบิยาอิฮิมมะซาญิดกอลัตฟะลาอูลาซากะอุบริซะกอบรูฮูวัยรออันนะฮูคุชยาอัยตะคอดมัสญิดะท่านอิชาบอกว่าท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสาปแช่งพวกยะฮูและพวกนอซารอยะฮูดีนัสรอนีทำไมอ่ะเพราะพวกเขาเอาหลุมฝังศพของบรรดานบีของพวกเขาเนี่ยเป็นมัสยิดก็คือเป็นที่ทำอิบาดะฮะเขาจะเอาหลุมฝังศพของบรรดานบีของพวกเขาเนี่ยก็เป็นที่ละหมาดที่ทำอิบาดะดิกรุลลอฮ์ซึ่งผิดหลักการศาสนาไม่ผิดมัสยิดก็คือมัสยิดไม่ใช่มีกุโบร์แล้วทำมัสยิดนะหรือมีมัสยิดแล้วก็ไปฝังเอาคนไปฝังในกูโบเอ้ยโทษทีเอาคนไปฝังในมัสยิดไม่ถูกต้องมีกูโบเป็นกูโบของเขาก็อย่าไปสร้างมัสยิดทับนะหรือทำมัสยิดแล้วก็อย่าเอาคนตายไปฝังในมัสยิดเพราะคนตายนี่ต้องไปฝังที่ไหนก็กูโบแยกกันกูโบก็คือที่ฝังก็ฝังไปมัสยิดที่ทำอิบาดะห์ที่ละหมาดที่กรุลลอฮ์อิติกาฟอ่านกุรอานเอาทำไปเพราะการที่เอาหลุมฝังศพโดยเฉพาะกับคนดีบรรดานบีคนซอลแรกเนี่ยเป็นสื่อไปนำอะไรชิริกสิและนบีก็ห้ามละหมาดไปสู่กูโบหลุมฝังศพอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปละหมาดหลุมฝังศพอยู่ข้างหน้าไม่ได้เพราะอะไรมันจะสื่อเป็นการทำชิริกทั้งหมดอ่ะเพราะคนเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่ผูกพันกับคนที่อะไรคนดีๆ
ผูกพันกับคนดีๆไงหมายถึงว่าถ้าเราจะขอต่ออัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์เนี่ยดีที่สุดและอัลเลาะห์ก็รักคนดีๆถูกป่ะเหมือนมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเราจะให้ลูกเนี่ยลูกที่เชื่อฟังเรากับลูกที่ไม่เชื่อฟังพูดแล้วมันก็เถียงพูดแล้วมันก็ดื้อเนี่ยเราอยากจะให้ใครก็เป็นธรรมดาครับเราก็อยากจะให้ลูกที่มันเชื่อฟังเราใช้มันแล้วมันก็รีบไปทําให้เราอย่างเงี้ยเรามีอะไรเราก็อยากจะให้สตางค์มันให้ขนมมันมีที่ก็อยากจะยกให้มันแต่ลูกที่ไม่เชื่อบอกแล้วก็ไม่ฟังบางทีเนี่ยนำความเสื่อมเสียเนี่ยมาสู่เราอีกวงตระกูลอีกเห็นไหมครับนั้นคนเราเนี่ยมันก็จะเห็นคนดีเวลาคนดีเนี่ยถ้าเขาทำอะไรขออะไรต่อเนี่ยความผูกพันมันจะมีไงพอเราไปละมาบางทีเฮ้ยเห็นกูโบเอาขอต่อกูโบหรือให้คนในกูโบขอต่ออัลลอฮ์ทีเนี่ยเป็นไงครับสื่อที่จะนำไปสู่ชีริกนั้นเลยเป็นชีริกเล็กบางทีก็นั่นไปสู่ชีริกใหญ่ขอต่อคนตายเลยนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับไม่ถูกต้องเราจะต้องระวังในเรื่องของกูโบเรื่องของมัสยิดทำอิบาดะห์ตรงนี้เนี่ยต้องให้ชัดเจนถ้าอย่างไอชาบอกว่าไปดูหน้า40นะครับวันนี้จะให้จบในหน้า40ตรงนี้แล้วก็ฮุกมของการเยี่ยมกูโบสำหรับมุสลิมะนี่ก็จะพูดในครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ประเด็นอื่นๆถ้าอย่างไอชาบอกว่าตอนอันนี้ตอนบนเลยนะตอนต้นนะตอนต้นของหน้า40นะถ้าอย่างไอชากล่าวว่าหากไม่ใช่เหตุดังกล่าวแล้วหลุมศพของท่านหมายถึงหลุมศพของนบีเนี่ยย่อมต้องทำให้ถูกย่อมจะต้องทำให้ดูเด่นหากแต่ท่านกลัวว่าจะนำหลุมศพของท่านไปทำมัสยิดถ้าหากว่าไม่กลัวว่าจะเอามาเป็นที่ทำอิบาดะห์หรือทำมัสยิดแล้วเนี่ยนบีก็จะถูกฝังที่บาเกียหรือที่อื่นนบีเนี่ยถูกฝังที่ไหนในบ้านของใครครับภรรยาของนบีที่ชื่อว่าท่านหญิงไอชะซึ่งบ้านของท่านหญิงไอชะกับมัสยิดนบีเนี่ยติดกันสมมติว่าบ้านอยู่นี้ก็ก้าวมานี่ก็มันก็ติดเดินนิดหน่อยก็ก้าวมันก็เข้ามัสยิดนบีแล้วก็มีฮะดีษของนบีที่บอกไว้อยู่แล้วว่าบรรดานบีและรอซูลเนี่ยถ้าเสียชีวิตตรงไหนเนี่ยฝังตรงนั้นอันนี้คือความพิเศษของบรรดานบีและรอซูลและอัลลอฮ์จะไม่ให้ดินเนี่ยกัดกินร่างของพวกเขาแสดงว่าร่างของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยยังเหมือนเดิมเรื่องของอาจจะแฟบกระเรนะหดอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้เน่าเปื่อยเหมือนคนทั่วไปถูกแทะกระดุมกระดูกหนอนกินไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์จะรักษาร่างของพวกเขานะครับแล้วนบีเนี่ยกลัวว่าถ้าไปอยู่ตรงอื่นก็อาจจะอะไรครับผู้คนก็มาตะบัดรุกขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นหรือเป็นที่ทำอิบาดะห์แต่นบีก็ถูกฝังในบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนี่ขนาดมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะบางคนเนี่ยนบีเนี่ยผ่านเขาจะให้ซียารอนบีบางคนเนี่ยไปขอดูอาเนี่ยไม่ถูกอ่ะก็ต้องหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยเดินมาเงี้ยมาเยี่ยมนบีเงี้ยนบีหลุมฝังศพอยู่นี่กิบลัตอยู่นู่นบางทีเนี่ยยกมือขอดูอาเนี่ยคนไล่เนี่ยจะมีผู้รู้แล้วก็มีตำรวจจะคอยอยู่เอาไปยะละขอดูอาต้องที่กิบลัตต้องคอยบอกแล้วคิดดูถ้าไปอยู่ข้างนอกหรือการคุมไม่ได้เนี่ยต้องคิดดูว่าคนจะทำชีริกต่อหลุมฝังศพนบีขนาดไหนนี่ขนาดมีคนคุมเนี่ยนะยังบางทีจะขอดุอาขออะไรก็ไม่รู้นะแต่หันมาที่กูโบนบีอย่างเงี้ยกิบลาอยู่ด้านหลังเพราะถ้าขอดุอาแล้วหนึ่งในเรื่องของมารยาทการขอดุอาคือหันไปทางกิบลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่มารยาทถ้าขอดุอาแล้วนะอย่างเช่นมารยาทคือการยกมือผินหน้าไปทางกิบลามีความสะอาดมีวุฎูอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่ได้นั้นผินหน้าไปทางกิบลาไม่ได้มีละหมาดก็ดุอาก็ซอแต่มันเป็นมารยาทนะครับและถ้าเราทำมารยาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับไงเพราะเราอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้ากูโบของนบีไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยก็อาจจะอะไรครับกลัวว่าจะถูกเอาเป็นที่อิบาดะห์หรือมัสยิดเมื่อกี้ผมอาจจะไม่อธิบายนิดนึงในหน้า38เนี่ยที่บอกว่าไปแล้วตาบัดรุกเอาก็คือเอาบารอกาหรือหลุมฝังศพหมายความว่าไงเพราะบางคนเชื่อว่าไปที่หลุมฝังศพนี้แล้วนะครับอย่างกลุ่มชีอะห์รอฟิดอนี่ก็จะเอากูโบของบรรดาอิหม่ามของพวกเขาโดยเฉพาะกูโบของฮุเซนต้องไปที่นั่นไปตะวาฟไปเอาตะบัรรุเอาดินที่กัรบะละดินที่อะไรนะกูโบของฮุเซนนะเอามาจะมีเห็นเราจะเห็นว่าเป็นดินก้อนๆบางทีจะสยูต้องสยูบนดินที่นั่นแล้วก็บอกมาจากกัรบะละมาจากอะไรนะกูโบของอุเซนนั่นก็ว่าไป
จริงๆมันก็ทำไม่ได้หรอกโอ้ดินมหาศาลจะเอาดินมาเนี่ยมันก็ว่ากันไปเนี่ยก็เป็นบิดอะห์บางทีก็อุตริกรรมบางทีก็เป็นถึงขั้นชิริกพอไปเชื่อไปตะบัรุกทำอิบาดะห์ขอต่อคนต่อคนตายเนี่ยพวกเนี้ยตะบัรุกคือเอาบารอกะห์ความจำเริญสิริมงคลในต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งบารอกะห์ความจำเริญนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเอาไว้ว่าอันไหนมีบารอกะห์มีความจำเริญยกตัวอย่างเช่นน้ำซัมซัมเป็นน้ำที่มีอะไรมีบารอกะห์ใช่ไหมไม่เหมือนน้ำทั่วไปยังไงมีความจำเริญเพราะนบีบอกกินอะไรครับมันก็จะกินขออุอาเนี่ยมันก็ช่วยรักษาโรคช่วยนู่นอะไรได้จนอุลามะเนี่ยกินดื่มขออุอาเขาก็บอกอัลลอฮ์ก็ให้ในเรื่องของความจำในเรื่องของโรคภัยอะไรต่างๆอัลลอฮ์ก็ช่วยเพราะนบีบอกมาอูซัมซัมลีมาชูริบาละหูน้ำซัมซัมเนี่ยจะได้กับผู้ที่ดื่มก็คือดื่มแล้วขออุอาอาจจะความจำไม่ดีดื่มไปก็ขอให้ความจำดีอาจจะเป็นโรคนู่นโรคนี่นะครับกินไปขอดุอาไปอัลลอฮ์ก็รับก็หายเนื่องจากเป็นน้ำที่มีบารอกะห์มีความจำเริญอย่างนี้เป็นต้นมาหน้า40ต่อดุอาที่ควรกล่าวเมื่อเข้าสู่บริเวณกุโบตและก็เยี่ยมกุโบตก็จะมีหลายบทนะครับอย่างเช่นดูนะมี3บทนะคล้ายๆกันแหละอัสสลามุอะลัยกุมโทษทีนะอัสสลามุอะลาอะห์ลิอะลาอะห์ลิดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนยัรวะยัรฮัมุลลอฮุลมุสตักดิมีนมินนาวัลมุสตาคิรีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนดูบทที่2อัสสลามุอะลัยกุมดารกอมินมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนดูอันที่3นะอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮะลานาวะลากุมุลอาฟิยะห์สำนวนจะคล้ายๆกันพี่น้องก็เลือกเอาอันหนึ่งอันใดก็ได้นะครับเลือกเอาอันหนึ่งอันใดก็ได้ดูความหมายนะครับบทแรกขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พำนักทั้งหลายแห่งนี้ก็คือขอความสันติจงมีแด่ใครครับชาวกุโบตคนที่อยู่ในหลุมฝังศพจากหมู่บรรดามุมินและมุสลิมีนขออัลลอฮ์ทรงเมตตาชนรุ่นก่อนพวกเราและชนรุ่นหลังพวกเราอินชาอัลลอฮ์จะใต้ตามพวกท่านไปในภายหลังขอความสันติจงมีกับผู้ตายที่เป็นมุมินและกับมุสลิมมุมินเนี่ยถ้าพูดถึงระดับเนี่ยก็จะสูงกว่ามุสลิมมุมินคือใครครับคนที่เชื่อฟังต่อรอบปฏิบัติมีความเคร่งครัดในศาสนาถ้าพูดถึงก็คือระดับสูงกว่ามุสลิมอาละมุสลิมคือใครก็คนที่นับถือศาสนาอิสลามอาจจะทำผิดทำบาปทำซีนาลักขโมยเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมแต่ไม่ถึงระดับมุมินมุมินเนี่ยเขาสูงเขาเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อใช้วาญิบเขาทำทิ้งสิ่งที่ฮารอมอันนี้เขาจะระดับสูงกว่าซึ่งมุมินก็คือมุสลิมมาแหละแต่มุสลิมเนี่ยอาจจะไม่ถึงมุมินเพราะเขาเนี่ยทำความผิดมีบาปอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าพูดง่ายว่าก็คือมุสลิมนะครับขอเมตตาชนรุ่นก่อนเราคือคนที่ตายไปแล้วและคนรุ่นหลังคนที่มีชีวิตอยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์หากเราประสงค์เนี่ยเราก็ต้องตามท่านไปนะครับดูอันที่2ขอความสันติจงมีแด่ครอบครัวชาวมุมินผู้ศรัทธาแด่ครอบครัวก็ดาร์ดแปลว่าอะไรเคหสถานนะอันนี้เขาก็แปลว่าครอบครัวเดี๋ยวบางคนจะยังไงนะครอบครัวเดี๋ยวจะคิดว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้เฉยก็คือเป็นอะไรครับดารอกอมินมุมินีนที่พำนักของกลุ่มชนที่เป็นผู้ศรัทธาและพวกเราอินชาอัลลอฮ์ก็จะได้ตามพวกท่านไปในภายหลังอันสุดท้ายครับที่อ่านไปแล้วนะขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พำนักทั้งหลายแห่งนี้จากหมู่บรรดามุมินีนและมุสลิมีนและพวกเราอินชาอัลลอฮ์จะได้ตามพวกท่านไปภายหลังฉันขอต่อรองให้ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเราและพวกท่านทั้งหลายดังนั้นไปก็ขอดุอาให้กับคนตายแล้วก็ขอให้เราด้วยใช่ป่ะให้ได้รับความปลอดภัยมีชีวิตอยู่ก็ต้องการความปลอดภัยเหมือนกันขอให้อัลลอฮ์เมตตาขอให้อยู่ด้วยความปลอดภัยตายไปแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ได้เมตตาให้ความปลอดภัยนะพ้นจากการลงโทษสำหรับผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพนะครับวันนี้ใช้เวลาไปตอนนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าครั้งที่2ก็จะให้จบเลยนะ
หน้า41 42แล้วก็มีประเด็นต่างๆที่เราจะพูดถึงเพิ่มเติมเรื่องของชิริกเรื่องของบิดอะห์เกี่ยวกับเกี่ยวกับกุบอตการเยี่ยมกุบอตเมื่อกี้มีทีมงานขึ้นมาฝากคำถามบอกว่ามีพี่น้องถามมาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไปถอนหญ้าเก็บขยะในหลุมฝังศพที่กุโบสเนี่ยได้หรือเปล่าเหมาะไม่เหมาะยังไงประเด็นแรกเรื่องการเยี่ยมกุโบสนะเยี่ยมนะหมายถึงว่าตั้งใจที่จะไปเยี่ยมคนตายสำหรับผู้หญิงอินชาอัลเลาะห์จะพูดละเอียดในครั้งหน้าได้หรือไม่ได้มี3ทัศนะหลักๆ1กลุ่ม1อนุญาตกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่เหมาะสมกูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3บอกว่าไม่อนุญาตกลุ่มแรกบอกอนุญาตผู้หญิงเยี่ยมได้แต่จะมีเงื่อนไขนะกลุ่มที่2บอกว่าเยี่ยมได้แต่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กลุ่มที่3บอกว่าไม่อนุญาตให้เยี่ยมอันนี้คือตั้งใจเยี่ยมกุโบสถ์แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นเดินผ่านกุโบสถ์ยกตัวอย่างจะไปซุเราะห์จะไปละหมาดอีดจะไปละหมาดวันศุกร์มุสลิมบางคนไปเงี้ยแต่ผ่านกุโบสถ์ถ้าผ่านกุโบสถ์เนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกว่าห้ามเยี่ยมกุโบสถ์นะที่อุลามะหรือนักวิชาการกลุ่มนึงบอกว่าห้ามเยี่ยมกุโบสถ์เนี่ยเขาบอกแต่ถ้าผ่านก็ขอดูอาห์ได้ไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วกันเพราะว่าอาจารย์แล้วนั้นผู้หญิงที่ไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ไปเก็บขยงขยะแนะนำว่าขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายนานในการดูแลหลุมฝังศพกุโบสถ์แต่ถ้ามีความจำเป็นจริงไม่มีใครมาทำและเห็นมันอาจจะสกปรกก็เก็บรีบเก็บทำความสะอาดนะครับก็ถ้าไม่มีผู้ชายนะก็ไปเก็บขยะเก็บหญ้าแล้วก็ทำความสะอาดตรงนั้นให้เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปตอนนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์